ขอโชว์ขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์รีบวันนี้เพิ่งสิ้นปีเองสิ้นปีนี่แหละเตรียมตัวเลยนะคะเขาดาวกันไปหลายคนเริ่มตื่นเต้นบางคนอาจจะเริ่มแบบว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศไปเที่ยวแต่ว่าคุณอยู่ around the world ที่ไหนก็ตามแต่คุณสามารถรับความสุขแต่ว่าปีนี้ฉันอยู่กรุงเทพหนูอยู่กรุงเทพไม่อยู่กรุงเทพใช่นะคะผู้ชมจะไปที่ไหนเดินทางกลับบ้านนะคะขอให้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะคะรวมไปถึงค่ะก็เตรียมเลยนะคะปีเก่าจะผ่านไปปีใหม่กำลังจะมาแล้วนะคะสิ่งที่คิดไว้ทำไว้หรือยังถ้ายังไม่ทำเตรียมตัวเลยปีหน้าแก้ตัวใหม่นะคะต้นปีเนี่ยเริ่มตั้งเป้าหมายกันตั้งแต่ต้นปีได้เลยค่ะใช่แล้วนะคะอยากจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงอะไรบางคนอาจจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนอาจจะไปทำบุญแต่ว่าฉันต้องขอพรจากองค์เทพเทวาเอาอย่างนี้วันนี้เราก็เลยรวบรวมแขกคนดังที่มาร่วมรายการของเราที่เป็นองค์เทพสามารถขอพรได้หรอคะเขาได้ไหมหรอไอเรื่องขอพรอันนี้น้องมั่นใจว่าสองเทพที่มารายการเราจะสามารถขอพรได้หรือเปล่าคุณแม่องค์เทพจะแม่กันอิมนั่นไงไม่รู้เหมือนกันองค์เจ้าแม่คนอิมที่ไม่สามารถพูดภาษาจีนได้อ๋อเหรอเขาสามารถประทานพรได้ใช่ไหมอันนี้น้องไม่แน่ใจเพราะวันนั้นน้องไม่ได้มาเพราะฉะนั้นเทปนี้คุณผู้ชมขาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี้ไว้องค์เทพเขาเรียกว่าองค์อาม่านั่นเองเป็นร่างทรงอาม่านะคะที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยพูดถึงเยอะมากๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีขององค์เทพหลากหลายเป็นคนที่มีและองค์ร่างทรงอาม่าเนี่ยค่ะคนพูดถึงเยอะมากๆทำไมเราถึงมาเชิญออกรายการเพราะว่าเขาคือคนดังค่ะคนที่อยู่ในกระแสเราเลยเอามาพูดคุยในรายการและดูการเข้าทรงนะคะว่าร่างทรงอาม่าเข้าทรงอาม่าได้จริงหรือไม่รวมไปถึงอีกหนึ่งบุคคลค่ะไม่ธรรมดาเช่นกันนะคะปู่มหามุนีอริยะอันนี้ไม่ใช่ร่างทรงแต่ว่าเป็นปู่ฤาษีว่าจะเอามีดมากรีดที่แขนก็ไม่บาดจะบาดหรือเปล่าหรือไม่บาดอย่างไรวันนั้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปดูต้องไปดูนะคะรอท้ายคุณดูการสำหรับ2องค์เทพที่มาในรายการโปรดใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมค่ะเพราะฉะนั้นชมกันเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกับพวกเขากันเลยดีกว่าไปเลยวันนี้ค่ะจะมีองค์ละองค์ในรายการของเราอย่างแน่นอนค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะกระแสเกิดขึ้นค่ะจากร่างทรงร่างหนึ่งนะคะไปออกรายการหนึ่งมาหลังจากนั้นค่ะเขามีการท้ากันว่าเป็นการพิสูจน์ค่ะว่าร่างทรงอาม่ามีจริงหรือไม่มีองค์จริงหรือเปล่าหรือแค่มโนหรือแค่เกาะกระแสอยากดังเท่านั้นเราจะเชิญร่างทรงอาม่าค่ะเป็นร่างทรงน้องใหม่นะจะมาพูดคุยกันในรายการของเราแบบร้อนระอุแบบดุเดือดอย่างแน่นอนค่ะขอต้อนรับอาจารย์แม่ปิ่นร่างทรงอาม่ากวนอิมและคุณต้าหมิงสิทธิเอกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วมารู้จักกับอาม่าหรือว่าเจ้าแม่กวนอิมได้อย่างไรคะเพราะว่าวันนั้นน่ะพี่เสียชีวิตไงเสียชีวิตเพราะว่าคือป่วยคือป่วยโรคภูมิแพ้กินตัวเองที่หมอเขาบอกมาภูมิแพ้กินตัวเองค่ะ SLE เหรอคะใช่ประมาณนั้นแพ้ภูมิตัวเองเหมือนโรคที่ภูมิตัวเองอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นไหมคะแล้วก็ตายแล้วนี่คะแล้วมานั่งอยู่ในรายการนี้คือนี่คือร่างจริงหรือว่าวิญญาณคะเป็นร่างจริงค่ะเป็นร่างจริงนะคะแต่ว่าอาม่าท่านได้ประทานชีวิตใหม่ไม่ให้แล้วค่ะโอ้แล้วเรารู้ได้อย่างไรคะในขณะที่เราตายไปแล้วเรากลับมาชุบชีวิตใหม่มีชีวิตขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะเพราะว่าในวาระที่พี่เสียไปชีวิตไปนะคะเพราะว่ามันก็ไม่เหมือนกับเราไปอยู่ในโลกอีกโลกนึงนะคะมันมืดมนเหลือเกินแล้วมันเป็นเงาเป็นลางๆนะคะมัน
มืดมนเดือนลางมันเดือนลางมากแล้วทีนี้พอและพี่ก็ไปมองเห็นพระแม่กวนอิมค่ะพระแม่กวนอิมท่านก็เลยถือใจกันเหาะมาจากภูเขาที่ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวอาม่าจะคืนชีวิตให้เจ้านะท่านว่าอย่างนี้ตอนนั้นที่เรารู้สึกว่าเราเสียชีวิตไปแล้วเราตายไปแล้วใช่ค่ะเราได้เห็นองค์เจ้าแม่กวนอิมเหาะมาจากภูเขาใช่ค่ะร่างขององค์เจ้าแม่กวนอิมที่เราหลับตาแล้วเราเห็นเป็นยังไงบ้างคะท่านใส่ชุดขาวและสวยงามมากเลยค่ะท่านถือแจกันดอกแล้วก็มีกิ่งหลิวอยู่ในแจกันนั้นด้วยกิ่งหลิวคือกิ่งไม้สีเขียวๆเนี่ยใช่ค่ะใช่ที่ปักแจกันแล้วก็จะพรมไม้พรมน้ำอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาบอกว่าทำไมถึงเรียกตัวเองว่าอาม่าหลังจากที่ฟื้นมาแล้วเรียกตัวเองอาม่าเลยอะคะเพราะว่าอาม่าท่านว่าท่านเองค่ะค่ะคืออะไรนะคะท่านได้เอ่ยนามของท่านเองว่าให้เรียกเรียกอาม่าเรียกว่าอาม่าเรียกอาม่าอ๋อให้เรียกอาม่าไม่ให้เรียกเจ้าแม่กวนอิมใช่ค่ะให้เรียกอาม่าเพราะเรียกแม่ตัวอิมก็เหมือนกับว่าเหมือนเป็นเจ้าแม่ที่มีอิทธิพลในวงการที่มีดีไหมถ้าจะให้สนิทชิดเชื้อกันให้เรียกท่านว่าอาม่าดีกว่าจะอบอุ่นมากกว่าเหมือนกับคุณยายที่รักลูกทุกๆคนรักวิญญาณสัตว์ทุกคนอย่างเงี้ยหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาแล้วมาประกอบการประกอบกิจหรือทำอาชีพอะไรยังไงก็เปิดตำนงตำหนักเลยค่ะก็เปิดตำหนักเลยใช่ค่ะในขณะที่เราฟื้นขึ้นมาแล้วเราฝันว่าเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยนะคะท่านเอาก้านหลิวเนี่ยมาปลงให้ตื่นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาปุ๊บกลายเป็นว่าเปิดตำหนักเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็พยายามสื่อลงมาตลอดว่าเธอจะต้องออกจากตรงนี้นะแล้วก็ไปเปิดตำนงตำหนักแล้วก็ไปเขียนคำมงคลพีซะท่านก็สั่งการให้เขียนเป็นเรื่องเป็นราวช่วยคนเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนให้ออกจากอาชีพของตัวเองไปเลยนะใช่แม่แต่ข้อความใน Facebook Live มาเยอะมากๆค่ะขออนุญาตอ่านข้อความใน Facebook Live กันก่อนเลยนะคะอามาเป็นตุ๊ดได้หรอคะอ่ะถามก่อนนะคะอามาท่านไม่ได้จำแนกเรื่องการเป็นตุ๊ดเป็นอะไรนะแต่ท่านสามารถที่จะโปรดได้หมดเลยอ๋อเปิดได้หมดเลยหรือว่าเป็นกระเทยหรือว่าเป็นเกย์หรือว่าเป็นทำนวดเป็นใครก็แล้วแต่ค่ะเราจะเชิญร่างอาม่าหรือว่าเชิญอาม่าเนี่ยมาประทับในรายการของเราด้วยนะข้อความใน Facebook Live ก็มาเยอะเช่นกันสรุปอาม่ากวนอิมเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายครับถามให้ด้วยเป็นประเภท2ค่ะเป็นสตรีข้ามเพศอาม่ากวนอิมไม่ถึงร่างทรงหรือว่าร่างคือสาว2นะคะแต่ว่าองค์แม่กวนอิมจริงๆเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเจ้าแม่กวนอิมท่านก็เป็นเหมือนกับร่างนี่แหละค่ะเจ้าแม่กวนอิมใช่ค่ะก็เป็นเหมือนกับร่างท่านมีพระถึง3พระภาคใหญ่ๆ1พระภาคนึงเป็นบุรุษเพศอีกพระภาคนึงเป็นสตรีเพศอีกพระภาคนึงคือครึ่งหนึ่งหญิงและชายเพื่อการปกปิดหญิงและชายที่ไม่จำแนกสังเกตไหมว่าตุ๊ดเกย์กระเทยทุกอย่างอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์เยอะแยะมากมายเลยทั่วโลกก็ว่าได้ทำไมถึงเลือกคุณทำไมอาม่าถึงเลือกแม่ปิ่นคะก็แม่ปิ่นมีบุญสัมพันธ์กับท่านไงคะบุญสัมพันธ์กับใช่ค่ะกับองค์อาม่าคนนี้คนบอกว่าแล้วคุณต้าหมิงมาในรายการเกี่ยวพันอะไรกับอาม่าเป็นลูกศิษย์เอกของท่านลูกศิษย์เอกไปรู้จักกันได้ยังไงอะคะก็เท้าความก็คือว่าที่แม่ปิ่นไปทำงานที่พัทยาเจอกันทำสายอาชีพเดียวกันประมาณนี้ไหมคะหรือว่าไม่ฮะตอนนั้นทำเกี่ยวกับการขายตั๋วเครื่องบินแล้วก็ทัวร์ที่บล็อกของแห่งหนึ่งที่เมืองพัทยาสี่แยกพัทยาที่พัทยาใช่เขาเจอน้องคนหนึ่งแหละท่านมันพูดกันบอกว่าพี่หลังจากซื้อตั๋วเครื่องบินไปแล้วจะไปเที่ยวสมุยกันนั้นหลังจากนั้นหนูซื้อแล้วหนูจะไปหาฟอสเซเดตแม่กวนอิมกันรู้พึ่งเลยทีนี้เสร็จแม่กวนอิมอะไรอ่ะตอนนั้นมีความเชื่อไหมครับคุณต้าหมิงมีความเชื่อเรื่องคือมีความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเพราะว่าก่อนนั้นฝันเห็นท่านเคยฝันนิมิตฝันเห็นท่านขอพรท่านเรื่องการงานนี่แหละขอได้งานแล้วก็โอเคเดี๋ยวน้องรอพี่ก่อนพี่เรื่องงานประมาณสักตีหนึ่งก่อนนะรอพี่ได้ไหมพี่อีกประมาณสัก20นาทีเดี๋ยวพี่จะไปด้วยค่ะอาจารย์น้องเลยไปเจอท่านไปเจอได้มีโอกาสเจอทำพอไปเจอว่ามันเป็นห้องขนาดเท่าสตูเนี่ยใหญ่ๆเหมือนกันนะก็ประมาณห้องเช่าค่ะหนึ่งคนเต็มเลยประมาณสักเกือบ30หรือ40คนไปคนสุดท้ายฮะค่ะมีตังติดตัวไป50บาท50ต้องติดตัวมีตังติดตัวไปทำไมคะคือค่ารถที่ค่ากินเราไงเพราะเรายังไม่ได้มีปลดตังจากตู้ ATM ค่ะเนี่ยและทีนี้
ก็เห็นท่านทำพิธีจุดธูปจุดเทียนสวดมนต์อัญเชิญเทวาอะไรนี่แหละที่ท่านบอกมาจำได้แล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ลงประทับแล้วก็สวดเป็นภาษาจีนแล้วก็ทึ่งเอ๊ะทำไมเสียงเปลี่ยนทีนี้เราไปคนสุดท้ายเพื่อนเราไปคนสุดท้ายเพื่อนแต่ท่านเรียกเราเข้าไปเรียกเลยว่าต้าหมิงเข้ามาหาแม่ก่อนเออถ้าเรียกอย่างนี้ลูกศิษย์ของพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีแห่งเมืองบางแสนเข้าเฝ้าแม่ก่อนทุกคนมองหาเลิกลักนั่นแหละคือใครเราก็เลยแสดงว่าเราเองนี่ในขณะนั่งโมตัสสะพระกวาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่เข้าแล้วนะคะเริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วพระมีพุทธัสสะก็นี่คือท่านจะอัญเชิญองค์อาม่าคนนี้ลงประทานนะครับส่งให้ทุกคนได้ว่าสรัจฉันสเสนังสัมปันธังลินทังปริตานุภาโวสทาระขัตตุตินี่คือการเชิญเชิญล่างลงมาองค์อาม่าลงมาลงมาครับร่างสัทเทกามีเตรุเปคิริสิกะละตะเตจันตะลิเขวิมานีทีเปรหิตะอันนี้เชิญบทอัญเชิญเทวดานะคะมีเขตเตภูมิมาเจริญเทวาสระวิสมียะขันธพนาคันอันนี้เป็นบทอัญเชิญเทวดานะคะมุนีโรจสาธุโอเมสุนันตุธรรมสวนาการโรยัมพันตาธรรมสวนาการโรยัมพันตาธรรมสวนาการโรยัมพันตาเนี่คือการโนี่คือการนะโมรัตนตรายายะอวโลกิเตสวรายะโพธิสัตวายะมหาสัตวายะมหากรุณิกายะโอมสวรวติสุทนาตสยะนมสกฤตวนิมังอรยะอวโลกิลวะลันตภานโมนิลากันทสีมหาปตสมิสรวาทวตสุภามสียุมสรวัสัตวายะมหากรุณิกายะโชชิวโชยงงบอกไงเตปุซิมทอรอนี่จิวปึงซืออนิทอยุลายนโมอนี่ทอฮุกเทียนเทียนซื่อหมิงหมิงสร้างตีอูนั่งเหล่งทงกองอิมเกงแสสีปุกตะติเง็กมึงกวงอิมผูสักแกมึงเพ่งอังเกงเป้าอัวแกมึงบ่งสื่อเฮงเป้าอัวแกไรตัวปูกุยเป้าอัวแกมึงเพียงเสตเตงยิ่งส่งเกงอูเฉกเพียงซึ่งมุกเทียใจปูกำเฮียมเจ้ายิ่งอูใจกิมยิ่งก้อยกิมยิ่งก้อยจะอูบ่งเพียงมุยยิ่งส่งเกงอูเฉยปัวชิวเส้นคิวฮุกเจ้าไทยซัวเจ๊กไรป้อน้ำยี่ป้อนึงป้าอัวห้าแกตัวเพ่งอังไปเส้นไปฮุกไปซื้อปุยคิวเส้นคิวฮุกไรป้าอุ้ยเจตังแต่ช่วยฮุกไรป้อแกไรอูซึ่งฮุกบอยคุยไปก็โลดเต้ยยังยังป้าเต็งก้อยอยู่อังไปก็แก้ไรตัวปูกุยไปก็จือซุ่งตัวเพ่งอังกวงอิมจูตอพอทศแก้ไรหุ่นเก่งตัวเจ็บปัวอูนั่งสงแต่กวงอิมเก่งชายใจไปหนังเจ้งเชียวแซงกวงอิมเนี่ยเนี้ยตัวแก่ปีเจ้ามือเนี่ยหูทีมาโอหุ่นโจไรซึ่งหกอันนี้คืออาม่าแล้วนะคะไม่ใช่แม่ปิ่นใช่อย่างนี้เหรอคะทำไมหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์มาว่าง่ายจังเลยกับการที่มาประทับในรายการเรียกมาได้เลยเหรอคะเขาไม่ได้เรียกนะลูกค่ะแต่ว่าอาม่าประสงค์ที่จะลงเองอาม่าลงมาอาม่าออกรายการในวันนี้อาม่าบาเพื่ออะไรบ้างคะเพื่อที่จะมาแสดงธรรมยังไงลูกพระคัมภีร์เปิดโลกพระคัมภีร์เปิดโลกที่เราคุยกันตอนแรกตอนเปิดรายการค่ะใช่ครับคัมภีร์โปรดโลกโปรดโลกที่บอกว่าแจกจ่ายไป500ได้มาค่ะคุณแม่ใช่เป็นภาษาไทยหมดเลยนะคุณแม่เป็นภาพภาษาไทยหมดเลยเป็นภาษาไทยนะคะนี่ตอนที่ท่านสำเร็จบรรลุธรรมใหม่ๆนี่คือรูปของคุณสนั่นใช่ไหมคะใช่คุณสนั่นอังคณาคือแม่ปิ่นใช่คือร่างของอาม่าใช่แต่ที่เราคุยอยู่นี่คือเราคุยกับอาม่าใช่นะคะเดี๋ยวนะที่บอกว่ารูปหน้าเนี่ยบรรลุธรรมคือจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วใช่ไหมคะถูกต้องลูกอีกพบหน้าชาติหน้าเนี่ยคือว่าเป็นพระอรหันต์แล้วหรอคะเพราะว่าคนบรรลุธรรมเนี่ยก็คือจะต้องไม่กลับมาเกิดแล้วก็ต้องเป็นพระอรหันต์แล้วนะไม่มีการกลับมาเกิดอีกแล้วจริงๆตามหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าระดับพระอรหันต์เนี่ยจะไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบปุถุชนได้เลยนะคะยังไงก็จะต้องเข้าบวชหรือว่าจะต้องอยู่ในหลักพระพุทธศาสนานั่นคือสายธรรมยุคก่อนสายธรรมยุคก่อนสายธรรมมียุคก่อนยุคใหม่ยุคก่อนยุคใหม่ยุคหลังด้วยนี่เป็นยุคไปพัทธรกัปที่จะต้องให้มาให้เข้ากับโลกมนุษย์ให้มากที่สุดเห็นไหมวิบากกรรมประชาชนทุกคนเดือดร้อนกันหมดเลยเพราะความทุกข์ยากการเข็นฆ่ากันใส่ร้ายป้ายสีกันนี่คือยุคของที่มนุษย์มีแต่ความเลวร้ายจิตใจที่ต่ำช้าลงแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนนะทุกคนก็ยังมีคนที่ดีอยู่ทั้งดีทั้งไม่ดีแหละปะปนกันไปใช่แต่ต่างกันไปแต่ด้วยพระประสงค์และโอวาทจากเบื้องบนองค์ธรรมดาท่านได้ถึง
สเสด็จลงมาเพื่อจะมาปกปิดโรคใบนี้ถ้าจะให้ไปเหมือนกับยุค ก่อนเห็นไหมคนปฏิบัติธรรมได้ไหม221ข้อ310ข้อ11ข้อไม่สามารถทำได้เลยแค่3ข้อคุณยังทำได้ไหมไม่ได้กันต่อสายเลยค่ะหาปู่มหามุนีนะคะว่าจริงหรือไม่นะคะอ่ะวิดีโอคอลมาได้เลยค่ะตอนนี้ตอนนี้อาม่าลงแล้วใช่ไหมใช่ค่ะค่ะอาม่าละเดี๋ยวเราคุยกันภาษาจีนฮะอาม่าภาษาจีนฮัลโหลให้อาม่าพูดภาษาจีนอ่ะคะอาม่าไม่เคยพูดภาษาจีนนะลูกพูดแต่ภาษาไทยแล้วก็อาม่าก็มาเขียนโอวาทภาษาไทยตลอดอาม่าไม่พูดภาษาจีนใช่ไหมอาม่าไม่ได้พูดภาษาจีนมาในพอดีไม่ภาษาไทยอาม่ามาในภาคมาในภาคไทยมาว่าอาม่าเป็นคนจีนอาม่าก็ต้องพูดได้ใช่ไหมล่ะถูกไหมก็มาในภาคภาษาไทยฮะต้องยกเว้นอีกภาคนึงที่ท่านสามารถที่พูดภาษาจีนได้ก็คือมาในภาคภาษาไทยไม่ใช่ภาษาจีนค่ะค่ะแล้วก็อันนั้นนะผมเข้าใจไอ้ที่น้ำโมเจียกน้ำโมอะไรอ่ะเนี่ยนี่เขาดูสิลูกใช่ไงเขาไม่เห็นก็เกี่ยวร่างกายต้องตั้มรู้หมดแหละเข้าใจอย่างการมันเป็นบทสวดนะครับคนธรรมดาก็สวดได้นะครับก็ฝึกสักหน่อยก็สวดได้แล้วมันนั้นเข้าใจแต่ทีนี้เนี่ยที่ปู่มองเห็นเนี่ยรู้ว่ามาอยู่ในภาวะพวงอยู่ในตอนที่นะครับตายแล้วเกิดใหม่ตรงเนี้ยปู่เข้าใจเนาะแต่อาม่ารู้ไหมว่าสิ่งพวกนี้มันไม่สามารถที่จะนำมาแสดงกับบุคคลอื่นได้อาม่ารู้ป่ะท่านอาม่ารู้ไหมครับว่าการตายไม่สามารถแสดงกับคนอื่นได้เพราะมันไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเราเสียชีวิตจริงหรือไม่จริงค่ะตรงนั้นอาม่าจะไม่แสดงไม่ได้หรอกลูกแต่ว่าที่ว่าอาม่าลงประทับลงร่างอาม่าก็มาเขียนคัมภีร์นี่แหละมันเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าอาม่าลงมาจริงอาม่าลงมาประทับร่างแต่ตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาเขียนคัมภีร์อาม่ารู้ไหมแล้วถ้าเกิดอาม่าเป็นผีมาแฝงจะทำยังไงอ่ะเป็นเลยนะคะเป็นผีมาแฝงผีก็คงไม่สามารถที่จะสวดมนต์ผีมาแฝงเพราะมีผีมาแฝงค่ะยาเสด็จแปลว่าเรายังไม่รู้จักโลกวิญญาณดีนะครับผีคือใครครับผีคือคนมาก่อนเรื่องบทสวดมนต์ไม่มีหรอกที่ผีไม่รู้นะครับแล้วผีจะเขียนโอวาทได้ยังไงต้องศึกษา3โลกให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วผีจะเขียนโอวาททําได้ยังไงล่ะอาจารย์มหามุนีผีภูมิทันเขาต่างกันครับนี่ผมจะบอกให้รู้มั้ยเข้าใจผีมีกี่ระดับรู้มั้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนท่านล้วนมีภูมิปัญญาที่สูงล้ําและเลิศล้ําแล้วท่านรู้จักคำว่าองค์ธรรมารดาหรือองค์ธรรมบิดาไหมล่ะอาจารย์มหามุนีนะครับองค์ธรรมารดาองค์ธรรมบิดาเป็นคำพูดที่ใช้กันนะครับคือเขาเรียกว่าระบุว่าบิดามารดานั้นเป็นผู้ที่มีธรรมอันสูงสุดนะครับอ่านบทที่อาม่าเขียนสิลูกอ่านบทที่อาม่าเขียนนะคะอาม่าอยากให้ฟังนะคะในบทที่อาม่าเขียนนะครับร้อยแก้วมาใช่ไหมที่บอกว่าร้อยแก้วตอนตีหนึ่งใช่ไหมลูกที่บอกว่าจะลงมาประทับร่างตอนตีหนึ่งใช่ไหมคะแล้วอันนี้เป็นร้อยแก้วเป็นร้อยแก้วใช่ไหมคะใช่ฮะเป็นร้อยแก้วเป็นพระมหานุตตรธรรมโอวาทของพระแม่องค์ธรรมมารดาพระโพธิสัตว์หวังหูพระมารดาพระองค์ธรรมมารดาองค์ที่สองเรื่องทะเลแห่งทุกข์นำมหาธรรมสถานในองค์สมเด็จพระแม่เจ้าสี่หวังหมู่ภาคภาษาไทยโลกแห่งมนุษย์นั้นเปรียบคล้ายดั่งทะเลทุกข์เศรษฐีมีเงินก็เป็นทุกข์แบบเศรษฐีมีเงินคนรวยก็เป็นทุกข์แบบคนรวยคนจนก็เป็นทุกข์แบบคนจนเปรียบได้ดั่งทะเลทุกข์โดยไม่มีผิดเพี้ยนผู้ที่อยู่ในโลกแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์บุคคลชั้นสูงยากดีมีจนล้วนมีความทุกข์เป็นตัวกำเนิดเป็นเผ่าพันธุ์เป็นตัวพาเป็นพาสร้างพาทุกข์พาสุขปู่มีความเห็นว่ายังไงคะกับบทธรรมที่อาม่าอันนี้นะครับเป็นบทนะครับอันนี้เป็นบทการเขียนนะครับอยู่ในสภาวะธรรมห่วงหนึ่งนะครับของบุคคลผู้เขียนนะครับไม่ใช่ธรรมของนะครับพระแม่กวนอิมนะครับปู่มหามุนีกับร่างทรงอาม่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะนะครับปู่นะครับแตกต่างแน่นอนนะครับเพราะปู่ไม่เคยทรง
นะครับถ้าคิดจะแสดงธรรมนะครับมันย่อมก่อเกิดออกมาจากอริยทรัพย์ภายในนะครับคือสิ่งที่ตนเรียนมาสิ่งที่ตนปฏิบัติมาไม่ว่าจะเป็นในนรกนรกภูมิไม่ว่าจะเป็นในสวรรค์หรือว่าจะเป็นก่อนพุทธกาล500ปีทุกอย่างเราถูกศึกษามานะครับและมีนะครับการจารึกอย่างชัดเจนไม่ใช่คิดขึ้นมาเองโดยไม่มีหลักฐานอะไรเลยอาม่าอยากจะบอกอะไรกับคนดูอยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์ในมุมของอาม่าบ้างคะนโมรัตนตรายายะอวโลกิเตสวรายะโพธิสัตตวายะมหาสัตตวายะมหากรุณิกายะโอมสวัลวติสุทนะตัสยะนมัสกฤตวนิมังอรยะอวโลกิลวัลันทภารโมนิลากันทสีมหาปัตสมิสรวัตวัตสุภังวสิยุมสรวัตสัตตวายะมหากรุณิกายะโชชิโชยงั่งบอกไงเตปุยสิมทอรอนี่จิ๋วปึงเสืออนิทอยุลายนโมอนิทอหุติเทียนซื่อมิงมิงสร้างตี้อูนั่งเหล่งทุ่งกวงอิมเก่งแสสีปุกตะตีเงี้ยมึงนำมาออนี่ถอหุกกวงอิมผูสักเฮี้ยงต่างไรโชยเต้งตีเงี้ยเกี่ยวเต้งไข่โชยจุ่มหุกหลายเก้งเงี้ยตีชุกชื่นในหวยหมดตีไข่เท่าแต่ชิกจังจูป้อถาไรปอซี่ไก่งั่งกวงเม้งอีกหุกป้อตะทีตีอึงยีหุกป้อตะแปรบ้ออึงต่อแซ่แปรบ้อเทียนมุกซิ่วก๋วยซีแปรบ้อเจ้าเทียวแซ่พุทธังเปิดฟ้าทำมังเปิดดินสังคังเปิดคุ้มทรัพย์เปิดคุ้มเงินเปิดคุ้มทองให้ลูกๆของอาม่าทุกคนผู้ทุกนามนะคะที่เข้ามาดูรายการวันนี้ขอให้เฮงๆรวยๆทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจที่ขอพรไว้กับอาม่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือว่าคงอินเวียนไทยชิงๆขอให้บรรลุมรรคผลในสิ่งที่ขอเอาไว้ทุกประการทุกประเด็นด้วยเถิดด้วยศักดิ์ศรีและบารมีแห่งกวงอิมซื่อไทยมีสร้างตีองค์นี้จะเปิดและชุดช่วยเราสิทธิ์และเวไนทุกผู้ทุกนามให้หลุดพ้นจากห่วงกรรมนะลูกค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะปิดรายการเราจะให้อาม่านะคะเชิญอาม่าออกจากร่างเพื่อที่จะได้พูดคุยกับแม่ปิ่นก่อนที่จะปิดรายการนะคะถ้าอย่างนั้นก็ขอเจริญพรนะลูกเองรวยๆนะขอบคุณค่ะมากขอให้เรตติ้งเยอะๆมากๆขอบพระคุณค่ะรุ่งเรืองแน่ๆสาธุค่ะเดี๋ยวอาม่าจะถอยยันขึ้นเบื้องบนก่อนค่ะนโมรัตนตรายายะอวโลกิเตสวรายะโพธิสัตตวายะมหาสัตตวายะมังกรุณิกายะอมสวรวติสุทนะตัสสยะนมัสกฤตปณิมังอรยะอวโลกิเตโอ้นี่คืออาม่าออกจากร่างของแม่ปิ่นนะคะอันนี้คือร่างของแม่ปิ่นอันนี้แม่ปิ่นแล้วนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้รู้เรื่องบ้างไหมคะรู้สึกตัวบ้างไหมคะไม่ค่ะไม่รู้สึกตัวเลยข้อความมาเยอะมากๆนะคะเราขออนุญาตอ่านข้อความนะคะเพราะว่าเมื่อกี้อาม่าประทับร่างเราก็เลยไม่กล้าขัดจังหวะในการถามนะคะโอ้สนุกจริงๆเลยปวดหัวแป๊บด้วยอาม่ารู้คำว่าเรตติ้งด้วยโอ้โหอาม่าพาฮามากๆอย่าขอพรให้ตัวเองเถอะอาม่าขาสาธุขอให้อาม่าดังๆนะคะองค์ท้าวเวสสุวรรณมาประทับร่างของแม่ปิ่นเหมือนกันเหรอคะเป็นอีกภาคนึงของท่านไงเป็นอีกภาคนึงครับทั้งหมดมี84ปางค่ะปางที่8ลงมาประทับทั้ง84ปางเลยมั้ยคะไม่ไม่ค่ะปางที่สำคัญที่สุดค่าที่สำคัญที่สุดและมีฤทธิ์มีเดชที่สุดจะลงมาใช้ร่างนี้โอ้เป็นอีกร่างนึงแล้วท้าวเวสสุวรรณจะออกมาตอนไหนอะคะจริงๆท่านก็อยู่แล้วนะอ้าวเวลารายการเรามีอีกไหมคะเราจะเรียกท้าวเวสสุวรรณมาเชิญเชิญได้ไหมคะได้ไหมคะนะคะค่ะเนี่ยค่ะท้าวเวสสุวรรณโอมบุรหัมมกเนชากระยะหาตระยะเกอาหาหายติวิโสภควายมราชาโนทาวเวสุวรรณูมรณังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะทาวเวสุวรรณูจตุมหาราชิกายะขะพันตาภัทภูริโตเวสสะพุทธะพุทธังอรหังพุทโธทาวเวสุวรรณูนโมพุทธายะอาหาหาหานี่คือท้าวเวสสุวรรณนะคะเจริญพรลูกเจริญพรท้าวเวสสุวรรณคะท่านออกทีวีอยู่นะคะตอนนี้ท่านต้องการมาโปรดอะไรกับคนดูก็พ่อก็จะว่าให้เขาทำตัวให้ดีๆแล้วก็รู้จักคำว่าเอาใจคนที่อยู่ใกล้ๆนะลูกแล้วคนที่มาขอหวยอะคะอาม่าอันนี้คนชอบมากแล้วหวยงวดนี้จะออกอะไรคะพ่ออ้าวใช่แต่ว่าตรงนี้พ่อไม่ขอพูดออกอากาศนะลูกเพราะว่ามัน
มันอาจจะไม่ดีถ้าจะให้เป็นปริศนาทิ้งไว้อ๋อเป็นปริศนาทิ้งไว้ปริศนาอะไรคะคะปริศนาอะไรคะพ่อเขียนได้ค่ะเขียนได้ไหมคะไม่ก็ได้ไม่ต้องพูดก็ได้ค่ะเดี๋ยวหลังรายการเดี๋ยวเราจะไปเปิดใน Facebook ของเราทาง CS8 นะคะปากกาเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอันนี้ค่ะผู้ชมขาวองค์พ่อนะคะท้าวเวสสุวรรณประทับนั่งค่ะแต่ย้ำคุณผู้ชมเลยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาเขาบอกว่ารอฟังหวยรอดูหวยนะคะขออัญเชิญร่างของท้าวเวสสุวรรณออกดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะลารายการกับแม่ปิ่นร่างทรงเจริญพรลูกเฮงรวยๆนะทำมาค่ะทำอะไรให้เฮงรวยสมฤทธิ์สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างทุกแก้วตั้งใจทุกประการทุกประเด็นนะลูกนะสาธุสาธุค่ะสาธุค่ะน้อมทรงเสด็จองค์เสด็จพระขึ้นสู่เบื้องบนโอ้โอ้ยไม่ออกเรียบร้อยแล้วค่ะมีร่างอาม่านะคะอาม่าประทับร่างแม่ปิ่นและท้าวเวสสุวรรณประทับนอกจาก2องค์นี้แล้วมีองค์ไหนมาประทับอีกไหมคะไม่มี2องค์นี้นะคะส่วนมากจะมาใช้ร่างของอ๋อมาใช้ร่างของคุณตั้มหมิงด้วยใช่ค่ะต่อไปก็ต้องทำหน้าที่แทนท่านค่ะคือเป็นองค์สมเด็จพระแม่เจ้าสีหวังหมู่อ๋อสมเด็จพระแม่เจ้าสีหวังหมู่คือใครอะคะท่านคือใครคะเป็นพระแม่เจ้าแห่งสวรรค์ครับเป็นพระแม่เจ้าแห่งแดนสวรรค์แล้วก็อีกองค์นึงคืออาม่าหมิงหัวซื่อค่ะแล้วก็องค์พ่อต้าหมิงซื่ออ๋อมีหลายองค์เหมือนกันก็มี4องค์ที่ใช้หลักๆใช้ร่างของต้าหมิงเหมือนกันคุณชมเนี่ยได้รับเรื่องราวนะคะจะเชื่อหรือไม่เชื่อขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ชมไม่ได้บังคับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแม่ปิ่นอยากจะบอกอะไรกับคนดูทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อบ้างก็คือว่าใครจะด่าอะไรแม่ไม่เคยว่านะลูกก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยความมืดบอดในจิตใจของมนุษย์นี่แหละที่มันทำให้มีแต่ความรำเค็ญความทุกข์เข็ญทุกวันนี้มันมีแต่ความย่ำแย่ด้วยความอดอยากปากมองหากินก็หากินก็ฝืดๆเคืองถ้าจะให้ดีนะคะทุกคนต้องเข้าไปฟังป้านินดีเคฟังอะไรนะคะคือตอนนี้อาม่าประทับอีกแล้วหรือเปล่าคะไม่ค่ะเป็นแม่ปิ่นนะคะอันนี้แม่ปิ่นร่างแม่ปิ่นค่ะนะคะคือต้องบอกเลยค่ะว่าเราดูรายการเนี่ยคุณผู้ชมดูรายการหรือว่าเราจัดรายการเนี่ยเราก็ทายไม่ถูกเหมือนกันว่าเป็นอาม่าเป็นแม่ปิ่นนะคะคุณต้าหมิงอยากจะบอกอะไรกับคนดูทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่ออยากจะฝากอะไรบ้างคะจริงๆก็คือขอฝากทุกคนที่ดูรายการค่ะก็คือใช้วิจารณญาณก็ให้ใช้สติปัญญาที่ทุกคนมีอยู่แล้วล่ะความรู้และความสามารถว่าเป็นของจริงไหมว่าเป็นไงอะไรไหมเล็กที่สำคัญคือคุณงามความดีควรจะสร้างแล้วก็สะสมกันไปเรื่อยๆทำความดีให้มั่งคั่งไว้เถอะแล้วสิ่งความมั่งมีสีสู่ทุกคนต้องการไหมต้องการความเจริญรุ่งเรืองทุกคนต้องการไหมต้องการนี่แหละสิ่งเสื่อมสิ้นเบื้องบนองค์สมเด็จพระแม่เจ้าสีวังหมู่ท่านจะประทานให้กับทุกๆคนถ้าบุตรทุกคนนั้นลูกศิษย์ทุกคนหรือแม้ว่ามนุษย์ทุกคนสร้างความดีมากพอสิ่งนี้ก็จะบังเกิดขึ้นที่ท่านประจักษ์ประทานให้ใช่คนจะด่าก็ช่างจะติชมยังไงก็ช่างเราขอบคุณแล้วไม่เคยโกรธเราพร้อมยินดีจะเปิดใจให้คนได้พิสูจน์ว่าเรามาจริงๆอย่างแท้แน่นอนเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านลงมาเลยนะคะไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคุณผู้ชมก็เช่นกันค่ะถามตัวเองค่ะว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะรายการคนดังขอโชว์ของเราทางชนะแปดไทยแลนด์เป็นสื่อกลางนะคะในการนำเสนอเรื่องราวที่เป็นข้อสงสัยในสังคมที่คุณผู้ชมอยากจะรู้และให้คุณผู้ชมได้ตัดสินด้วยตัวเองวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะร่างทรงอาม่าแม่ปิ่นแล้วก็คุณต้าหมิงด้วยขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ
ค่ะแล้วก็ต้องขอบพระคุณพิธีกรสุดแซ่บของเราเนี่ยน้องแนทเกษรินทร์นะดูไปหรือว่าสัมภาษณ์ไปก็ขนลุกไปก็คือได้มาเขาเรียกว่าได้มาเห็นของจริงแล้วจากที่เราเห็นแต่ในทีวีนะคะก็ทำให้เราได้เห็นอะไรอีกหลายๆอย่างนะคะวันนี้เวลาของรายการคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์หน้าทาง Channel 8 Thailand ตามวันและเวลาเดียวกันนี้ย้ำอีกนิดนึงค่ะติดตามแฟนเพจ CS 8นะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดดาวไว้ได้เลยค่ะรายการมาเมื่อไหร่ส่งสัญญาณไปถึงคุณผู้ชมอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ช่วงช้อปปิ้งคนดังนะคะหยิบโทรศัพท์คือถือขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะเราจะเป็นอีกหนึ่งช่วงหน้าที่เปิดโอกาสให้กับใครหลายๆคนอยากช้อปปิ้งผ่านหน้าจอทีวีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะมีคำตอบจากสาวหลายๆคนมีคำถามเยอะมากๆด้วยเช่นกันนะคะบอกว่าทำอย่างไรให้หน้าไม่มันทำอย่างไรให้แต่งหน้าแล้วไม่ลอยทำอย่างไรไม่ให้เหมือนสาวเทาหลีนะคะพอไปผับแต่ละทีหน้าเทาเทานะคะเขาบอกว่าใช้เครื่องสำอางเทามีหน้าก็ยังเทาอยู่เลยนะคะเหมือนประหนึ่งว่าลอยมาเลยค่ะทำอย่างไรวันนี้มีคำตอบค่ะจากสาวสวยคนหนึ่งเนี่ยนะคะสาวท่านนี้เขาบอกว่าหมดยุคแล้วค่ะที่จะต้องลองผิดลองถูกกับผลิตภัณฑ์อีกต่อไปวันนี้มีตัวช่วยและคำตอบดีๆนะคะจากผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เขาเรียกว่าคูชั่นคูชั่นจะตอบโจทย์อย่างไรและคูชั่นจะทำให้เราเนี่ยสวยกระจ่างใสได้อย่างไรวันนี้มีคำตอบค่ะแขกรับเชิญของเราก็ไม่ธรรมดาค่ะเป็นสาวสวยนะคะที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยอยากได้เป็นแฟนจังเลยนะคะสาวคนนี้ชื่อว่าคุณแป้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแป้งมาแนะนำเรื่องแป้งนะคะแบบนี้เลยคือถามมาตรงๆค่ะปัจจุบันนี้สาวหลายๆคนหน้าเทาสาวหลายๆคนมีปัญหาเรื่องการแต่งหน้าถูกต้องปัญหาเหล่านี้สาวๆหลายๆคนเจอคุณแป้งเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะก็เคยเจอนะคะเพราะว่าคุชชั่นทั่วไปค่ะมันก็จะแบบพอทาไปแล้วมันก็จะดรอประหว่างวันนะคะแล้วก็แบบหน้ามันหน้าเยิ้มค่ะเป็นคราบด้วยค่ะค่ะใช่ต้องหนักกันเลยว่าคุชชั่นเนี่ยเรารู้แต่ว่ารองพื้นครีมกันแดดแล้วก็แป้งคูชั่นคืออะไรคะคูชั่นนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อย่างนึงนะคะที่เหมือนรองพื้นนะคะแต่ว่าบางเบากว่าใช่ค่ะจะบางเบากว่าก็คือคล้ายรองพื้นใช่แต่มันทำหน้าที่บางเบากว่าแล้วก็ทำหน้าที่ในระหว่างเดียวกันปกปิดได้ด้วยโอ้โหก็เลยเรียกว่าคูชั่นและคูชั่นตามท้องตลาดเนี่ยแต่ละตัวก็แตกต่างกันออกไปสีของคูชั่นก็แตกต่างกันออกไปและคูชั่นในแบรนด์ของคุณแป้งเนี่ยแตกต่างกับเขายังไงบ้างคะอ๋อคือคูชั่นตัวนี้นะคะตัวฟองน้ำอะค่ะฟองมันจะเป็นฟองน้ำตาข่ายนะคะที่จะป้องกันการสะสมของแบคทีเรียค่ะแล้วก็เวลาใช้ก็จะไม่เลอะด้วยนะคะแล้วเวลาเราแท็บลงไปค่ะมันจะประหยัดเนื้อรองพื้นได้มากค่ะอ๋อตัวของที่เขาเรียกอะไรนะตัวที่ทารองพื้นนี่ค่ะแป้งเป็นพับค่ะขออนุญาตนะคะหยิบมาให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวหยิบตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะคูชั่นคุณผู้ชมมาดูกันค่ะว่าคูชั่นแตกต่างอย่างไรนะคะนะคะในตลับก็จะมีฮับนะคะสำหรับทาคูชั่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นตะข่ายเป็นตะข่ายดูคุณผู้ชมให้กล้องดูนิดนึงนะคะว่านี่เป็นตะข่ายค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วด้านในเนี่ยก็จะมีเนื้อคูชั่นอยู่นะคะหมดเลยนะคะหลังจากนั้นวิธีการทายังไงบ้างคะก็เราก็แท็บลงไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตมือเล็กซี่นะคะอ๋อแท็บลงไปแบบนี้ค่ะเราก็จะกลับปริมาณได้ง่ายนะคะอ๋อใช่ค่ะสักครู่นะคะนี่กลับปริมาณได้ง่ายใช่เนื้อคูชั่นจะบางเบามากๆค่ะไม่หนักหน้าไม่หนักหน้านะคะแล้วตัวนี้ก็จะแบบบำรุงด้วยค่ะนี่ไงน้องแนทเป็นวิตามินอันนี้มันเขาซึมเข้าไปหมดแล้วถูกต้องแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พวกเขาเรียกว่าอะไรริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันเลือนหายไปถ้าเทียบกับมือนี้ถูกพาคุณผู้ชมดู
สองมือเห็นไหมกระจ่างใสด้วยกระจ่างใสด้วยมือด้านนี้กับมือด้านนี้ดูดิกระจ่างใสกระจ่างใสขึ้นแล้วดูผิวดูสุขภาพดีใช่ค่ะไม่เป็นคราบด้วยค่ะอ๋อไม่เป็นคราบด้วยแล้วก็แห้งไวสามารถเติมได้ระหว่างวันไหมคะสามารถเติมได้ระหว่างวันนะคะแต่ว่าจริงๆทาครั้งเดียวก็อยู่แล้วค่ะอยู่นานสามารถอยู่บนใบหน้าเราเนี่ยประมาณกี่ชั่วโมงคะก็ได้ทั้งวันนะคะเพราะว่าเนื้อคูชั่นตัวนี้ค่ะจะไม่ผสมน้ำมันหรือว่าน้ำเปล่าลงในรองพื้นนะคะอ๋อใช่ไม่ผสมน้ำมันไม่ผสมน้ำเปล่าลงรองพื้นนะคะไม่ผสมน้ำมันแสดงว่าถึงสีผิว3ระดับเลยค่ะอ๋อขาวสุดสีผิวขาวเหลืองหรือแม้กระทั่งคนออกจะผิวน้ำผึ้งผิวแทนก็สามารถใช้ได้ใช่ไหมคะค่ะดิฉันขออนุญาตนะคะขอดูในตลับสีลูกพีชนะคะสีนี้นี่มี2ตลับตลับสีแตกต่างกันแต่เนื้อในเหมือนกันสีเดียวกันใช่ค่ะนะคะขออนุญาตเปิดให้กับคุณผู้ชมได้ดูเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะค่ะคือต้องบอกท่านผู้ชมนะคะว่าอันนี้จะค่อนข้างเป็นเนื้อแมตแต่ยังให้ความบางเบาแล้วยังมีความโกรเผยผิวให้เป็นธรรมชาติและมีความออร่านะคะโดยที่ควบคุมความมันโดยที่ไม่ทิ้งความมันบนใบหน้าให้คุณตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะคะใช่อันนี้สำคัญมากๆนะคะเห็นบอกว่าสามารถปรับสีได้3ระดับมีระดับไหนบ้างคะปรับสีผิวก็สีผิวก็ใช้ได้กับคนขาวค่ะแล้วก็สีผิวธรรมดานะคะสีผิวน้ำผึ้งแล้วก็ดำค่ะจะปรับไปตามแสงเลยค่ะเพราะมันจะมีส่วนผสมของผงไข่มุกอะค่ะที่จะช่วยให้ผิวเปล่งประกายค่ะอ๋อ3ระดับสีผิวด้วยกันนะคะคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าสีผิวแต่ละคนน่ะแตกต่างกันแต่คูชั่นนะคะ Color Deep Cushion ของเราเนี่ยปรับสีผิวได้3ระดับด้วยกันระดับแรกคือสีผิวระดับขาวผิวขาวแล้วก็ผิวน้ำผึ้งผิวน้ำผึ้งแล้วก็3คือผิวคล้ำนะคะ3ระดับด้วยกันนั่นเองค่ะและการควบคุมความมันนะคะควบคุมความมันได้ดีมากๆเพราะว่าในผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใส่น้ำมันรวมถึงน้ำโอ้น้ำก็ไม่ใส่ด้วยน้ำเปล่าก็ไม่ใส่ค่ะแล้วใส่อะไรลงไปบ้างคะส่วนผสมใส่ส่วนผสมนะคะก็จะมีเป็นข้าวป่าค่ะบวกกับสารสกัดสีฟ้าข้าวป่าค่ะข้าวอะไรนะข้าวป่าข้าวป่าค่ะข้าวป่าค่ะข้าวป่าคือข้าวที่มันเกิดขึ้นในป่าใช่ไหมคะโอ้แบบนี้เลยนะคะรวมไปถึงค่ะส่วนผสมอื่นๆอินกรีเดียนต์อื่นๆนะคะที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาบอกว่าใส่ส่วนผสมส่วนประกอบที่มีคุณภาพเกรดพรีเมียมไว้เยอะแยะมากมายนะคะหลายๆคนถามมาแล้วว่าโปรโมชั่นเป็นอย่างไรบ้างนะคะว่าราคาโปรโมชั่นในรายการของเราช้อปปิ้งคนดังเนี่ยแตกต่างกับที่อื่นยังไงบ้างคะก็ไอคูชั่นตัวนี้นะคะมีราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะก็คือ 1,290 บาทค่ะจะได้เป็นตลับจริง1ตลับแล้วก็เป็นตลับรีฟิล2ตลับนะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าอีก1ใบค่ะโอ้เท่ากับว่าได้ลดราคาแถมด้วยนะคะลดราคาด้วยราคาเหลือเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะผู้ชมขามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่คุณผู้ชมได้ค่ะได้คูชั่นนะคะ Color Deep คูชั่น1ตลับนะคะแบบนี้ค่ะสามารถใช้ได้เลยพร้อมใช้นะคะรวมไปถึงค่ะเติมส่วนเติมอีก2ตัวถูกไหมคะนะคะรีฟิลอีก2ตัวด้วยกันนะคะรวมไปถึงค่ะได้กระเป๋านะคะผู้ชมเลือกสีได้เลย1ใบค่ะว่าจะเอาสีไหนนะคะอ่ะมี3สีด้วยกันเท่ากับว่าทั้งหมดนี้มูลค่าเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะรีบโทรสั่งจองได้เลยนะคะหรือว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์รวมไปถึงโทรสอบถามกับ call center เราได้เลยนะคะที่เบอร์0830081466 0830081466หรือ Facebook ค่ะชนะ8 shop ชนะ8 thailand.shop นะคะรวมไปถึง LINE แอดค่ะชนะ8 shop นั่นเองค่ะสามารถติดตามโทรสอบถามนะคะรายละเอียดได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามีอย่างนี้ดีกว่านะคะว่าให้คุณชมเนี่ยได้ดูคลิปนะคะคลิปนี้ไม่ธรรมดามีการปกปิดที่เนียนมากๆปกปิดอย่างไรอ่ะไปชมกันค่ะนี้ข้างฝั่งซ้ายนี่คือฝั่งที่ไม่ได้ใช้คูชั่นของ Color Deep ใช่ไหมคะแต่ฝั่งขวานี่คือที่ใช้ใช่ไหมคะคุณแป้งคะใช่ค่ะนี่นะคะความแตกต่างกันค่ะผู้ชมค่ะว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะนี่เราเห็นเลยสิ่งนี้เขาทดลองให้เห็นอะไรรู้ไหมคะการปรับสภาพรวมไปถึงค่ะ
จำนวนการใช้ต่อครั้งใช้ได้เยอะกว่าใช้ได้นานกว่าใช้ได้เยอะกว่านะคะใช้ได้หลายครั้งมากๆซึ่งกดครั้งเดียวก็สามารถใช้ได้ตั้งแถวยาวและอีกตัวนึงก็คือกดครั้งนึงสามารถใช้ได้แค่ปริมาณใช่แล้วก็ต้องใช้ซ้ำเปลืองใช่ใช่มันจะกับปริมาณในการใช้ได้ง่ายมากๆอะค่ะกับปริมาณในการใช้ได้ง่ายมากๆด้วยรวมไปถึงการปรับสภาพสีผิวปรับได้ดีด้วยนะคะแบบนี้เลยอันนี้เป็นการทดลองนะคะคุณผู้ชมขาให้คุณผู้ชมเห็นความแตกต่างค่ะว่าการใช้ Color Deep เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะเห็นเลยอะเนี่ยนิ้วรอยใต้ตาเห็นชัดเจนอะใช่ค่ะจบไปแบบนี้เลยเหรอคะคุณแป้งใช่ค่ะโอ้เน้นการปกปิดด้วยนะคะนี่ปกปิดบางเบาค่ะปกปิดบางเบาหน้าคุณป้าเนี่ยโนเมคอัพนะค่ะโอ้โหคือจริงๆคูชชั่นเนี่ยมันเหมาะกับผู้หญิงอย่างเช่นผู้หญิงไลฟ์สไตล์ที่ไม่ต้องการแต่งหน้าโบ๊ออกไปข้างนอกอย่างเช่นไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันที่จะออกไปไหนมาไหนก็คือแค่ทาคูชชั่นตบด้วยแป้งอาจจะเป็นแป้งฝุ่นเล็กๆน้อยๆแล้วก็ปัดแก้มเขียนคิ้วก็คือออกจากบ้านได้เลยนี่คือเรื่องจริงรวมไปถึงค่ะสาวหลายๆคนบอกว่ากลัวจังเลยเวลาตื่นนอนแล้วหน้าจริงหน้าสดเนี่ยก็แอบทาคูชั่นแล้วก็นอนสิคะหน้าคุณจะเนียนเมคอัพโนเมคอัพทำไม่เป็นนะคะเหมือนนางเอกละครหลายๆคนเขาก็ทาคูชั่นแล้วเขาก็เขียนคิ้วหน่อยนึงแล้วเขาก็นอนตื่นเช้าขึ้นมาผัวเห็นอุ้ยเมียสวยจังนี่ไงเขาใช้แบบนี้เลยใช้จริงเหรอตัวนี้จริงจริงเหรอคุณแม่พูดจริงดิพูดจริงเอาจริงๆหนูเห็นสาวต่างพูดจริงต่างประเทศก็จริงต่างประเทศก็ได้เขาจะแต่งหน้าก่อนนอนนอนก็เขาไม่เข้าใจทำไมต้องแต่งตลอดทั้งวันใช่มันจะไม่ได้แบบพักหน้าเลยนะคะอันนี้คือเรื่องจริงอย่างคุณแป้งล่ะมีประสบการณ์ยังไงบ้างคะกับการใช้คูชั่นเนี่ยเชื่อว่าสาวหลายๆคนเนี่ยต้องมีการลองผิดลองถูกมาเยอะมากค่ะคือแป้งเป็นคนชอบลองใช้แบบเยอะมากนะคะก็จะแบบลองอันนู้นบ้างอันนี้บ้างก็ไม่ถูกใจค่ะแต่ก็จะมาถูกใจตัวนี้ค่ะเพราะว่าน่าจะไม่มันเลยค่ะใช่แล้วก็แบบระหว่างวันไม่มีดรอปเลยค่ะแล้วคุณใช่แล้วคุณแป้งไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ที่ไหนคะทำไมถึงได้สนใจคูชชั่นตัวนี้ก็ในรีวิวในอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็ไปเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยค่ะอ๋อสนใจแล้วเห็นว่ามันดีจริงค่ะลองใช้ก่อนด้วยค่ะนี่ก็ใช้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เหมือนไม่ใช้เลยนะเหมือนผิวหน้าจริงซึ่งเรานี่ยังต้องลองพื้นเลยนะคุณแม่นี่เหมือนไม่ใช้นะคะเมคอัพโนเมคอัพเห็นบอกว่าวันนี้มีการสาธิตด้วยค่ะสาธิตคือการใช้คูชชั่นของเราเนี่ยนะคะใช่ค่ะคุณแป้งแต่งหน้ามาแล้วนะคะก็แต่งทาด้วยอ๋อลองเลยก็ข้างนี้ยังไม่ได้ทามาค่ะแค่ปัดแก้มเฉยๆอันนี้หน้าจริงๆค่ะอ๋อไม่เหมือนนะหน้าสดใสมากคุณแป้งหนูนึกว่าเขาแต่งมาแล้วแต่จริงๆเขายังไม่ได้แต่งยังไม่ได้แต่งหน้าหน้าใสมากคุณแป้งนะคะเขาบอกว่ายิ่งใช้คูชชั่นเนี่ยนะคะ Color Deep Cushion เนี่ยจะทำให้หน้าเราเนี่ยนะคะกระจ่างใสและเปล่งปังดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยนี่หลังทดลองเลยสาธิตให้ดูเลยนะคะอุ้ย Amazing อ่ะเดี๋ยวให้กล้องซูมแพนมาที่น้องนะคะนี่คือการปกปิดนะคะโอ๊ยนี่เหมือนในคลิปเลยอ่ะคล้ายๆในคลิปสาวเกาหลีเลยอ่ะหน้าคล้ายสาวเกาหลีมากๆนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่คือการสาธิตสดๆนะคะหน้าจริงของคุณแป้งนะคะ No Make Up แต่คุณแป้งเนี่ยใช้คูชชั่นนะคะ Color Deep Cushion ในวันนี้นะคะสำหรับการทดลองค่ะคุณผู้ชมขาคุณสมบัติของ Color Deep Cushion เนี่ยนะคะเหมาะกับ3สภาพสีผิวปรับได้3ระดับสีผิวด้วยการควบคุมความมันระหว่างวันได้ดีค่ะผิวดูเปล่งปลั่งกระจ่างใสเป็นธรรมชาตินะคะรวมไปถึงกักเก็บน้ำใต้ชั้นเซลล์ผิวได้สูงถึง 93% ค่ะรวมไปถึงไม่ก่อให้เกิดสิวและริ้วรอยก่อนวัยอันควรและตลับเนี่ยพกพาง่ายสะดวกต่อการใช้งานในทุกโอกาสนั่นเองนะคะค่ะคุณแม่ลองเสร็จแล้วคุณแม่ดูข้างนี้เห็นไหมโอ้ยธรรมชาติ make up no make up จริงๆข้างนี้เนียนมากคุณแป้งข้างนี้เราเห็นแล้วว่าเขาทาแป้งมาแต่ข้างนี้ดูสิแม่แล้วอีกอย่างใครที่มีรูขุมขนนะคะปิดสนิทเลยนะไม่เห็นรูขุมขนนะคะเนี่ยคุณแป้งด้านซ้ายอีกทีนึงนะคะขออนุญาตนะคะเห็นไหมด้านนี้มีการปัดแก้มด้านนี้เราจะเห็นเลยว่ามีการปัดแก้มนะคะคุณแป้งหันเอียงให้กล้องนิดนึงนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมขาด้านนี้มีการปัดแก้มนะคะด้านนี้อีกด้านนึงที่ดาคูชั่นคัลเลอร์ดีฟไปนะคะไม่มีการปัดแก้มอันนี้คือนั่งจริงหลังจากที่ทาคูชั่นคัลเลอร์ดีฟไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ป็นไงบ้างหน้าเบามะเบาค่ะเหมือนไม่รู้สึกว่าทาเลยค่ะตกไปนิดเดียวก็อยู่แล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วคุณตั้งแบบนี้มันเหมาะกับสภาพอากาศกรุงเทพเพราะกรุงเทพไม่ใช่อากาศหนาวนะอากาศร้อนเพราะฉะนั้นการที่เจอคูชั่นที่แบบเยิ้มมันอย่างเงี้ยมันเป็นอุปสรรคต่อสาวไทยมากๆนะคะที่จะต้องเจอกระดาษซับมันแล้วก็ต้องตบในระหว่างวันนะคะคุณแม่ค่ะโอ้นี่เลิศจริงๆนะคะหลายๆคนบอกว่าอยากได้แล้วอยากได้ผลิตภัณฑ์แล้วต้องทำอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะเราบอกคุณผู้ชมแน่นอนค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะสำหรับแฟนรายการค่ะช้อปปิ้งคนดังของเรานะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษอย่างไรบ้างคะคุณแป้งคะก็จะได้เป็น 1,290 บาทนะคะเป็นราคาพิเศษค่ะจะได้ตลับจริง1ตลับแล้วก็รีฟิล2ตลับนะคะแล้วก็มีกระเป๋าแถมให้ด้วยนะคะนะคะอ่ะเล็กซี่ขอเดินมาเองนะคะคุณผู้ชมค่ะย้ำโปรโมชั่นกันอีกหนึ่งรอบค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆนะคะคุณผู้ชมจะได้ Color Deep นะคะพร้อมใช้1ตลับแบบนี้เลยนะคะมูลค่า 1,290 บาทแค่นี้ไม่พอค่ะหยุดไม่ได้จริงๆนะคะคุณผู้ชมยังได้ตลับรีฟิลนะคะขนาดเท่านี้อีก2ตลับด้วยกันค่ะนะคะมูลค่าก็เป็นพันนะคะก็มอบไปฟรีๆค่ะรวมไม่ถึงค่ะกระเป๋านะคะสำหรับใส่เครื่องสำอางหรือใส่สิ่งของกระจุกกระจิกนะคะอีก1ใบค่ะและย้ำเลยนะคะว่าบินตรงมาจากประเทศเกาหลีนั่นเองค่ะดูนะคะแบบนี้เลยค่ะผู้ชมคะมีให้เลือก3สี3ลายด้วยกันผู้ชมชอบสีไหนลายไหนก็บอกนะคะทางคอลเซ็นเตอร์เราได้เลยนะคะมูลค่ารวมทั้งหมดค่ะได้ไปด้วยกัน4ชิ้นเนี่ยนะคะราคา 1,290 บาทเท่านั้นค่ะรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมารีบโทรมาเลยนะคะผู้ชมคะคอลเซ็นเตอร์เรารอรับสายอยู่นั่นเองค่ะที่เบอร์0830081466 0830081466หรือ Facebook ค่ะ channel8thailand.shop channel8thailand.shop นะคะรวมไปถึง LINE @channel8shop นั่นเองค่ะคุณชมสามารถสอบถามหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะและวันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆมานำเสนอให้กับผู้ชมนะคะ Color Deep Cushion โปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆคุณแป้งขาอยากจะฝากอะไรกับสาวๆหลายๆคนที่เขาไปลองผิดลองถูกมาใช้เครื่องสำอางผิดวิธีมาโดยตลอด อยากจะบอกอะไรบ้างก็ตัวนี้นะคะดีจริงๆนะคะคือมันจะไม่มันค่ะแล้วก็ไม่เป็นคราบระหว่างวันด้วยค่ะเหมาะกับสาวๆคนไทยหลายคนค่ะเหมาะกับสาวคนไทยหลายๆคนนะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยมาจากเกาหลีนะคะแต่ว่าเหมาะกับสาวไทยหน้าเราจะไม่เกาหลีอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะผู้ที่มาแนะนำนะคะเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะในเมื่อแนะนำแล้วบอกต่อแล้วคุณผู้ชมล่ะถามตัวเองก่อนเลยว่าอยากหน้าลอยอีกหรือไม่ถ้าไม่อยากหน้าลอยอีกต่อไปนะคะใช้ Color Deep Cushion ค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆ 1,290 บาทนะคะได้ตลับพร้อมใช้ค่ะ1ตลับและตลับรีฟิลอีก2ตลับด้วยกันและกระเป๋าอีก1ใบโอ้ยของแถมเยอะแยะมากมายค่ะโทรไปเลยค่ะ0830081466 0830081466นะคะเวลาเรามีจำกัดค่ะรีบโทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานเนี่ยเรารอรับสายอยู่แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เราต้องกราบขอบพระคุณคุณแป้งมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหลวงปู่มหามุนีอริยดาบสนะคะและอาจารย์ภูมินดาบสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอาจจะเห็นหลวงปู่ในแบบที่แตกต่างไปวันนี้ทำไมหลวงปู่ไม่ได้ใส่ชุดครับผมก็คือพูดง่ายๆนะครับก็เปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการนะครับเพราะว่าสังคมเนี่ยค่อนข้างจะโจมตีในเรื่องเกี่ยวกับการเขาเรียกอะไรนะคอสเพย์การตัวของหลวงปู่ทีนี้ก็เลยอยากจะสื่อให้สังคมว่าเรื่องเกี่ยวกับวิชาอาคมความรู้มันเป็นภูมิปัญญาของคนไม่เกี่ยวกับการแต่งตัวเลยแม้แต่น้อยก็เลยแต่งตัวในลุคนี้เลยขออนุญาตถามนะคะว่าลุคนี้ท่านได้แต่ใดมาครับครับผมก็เป็นผู้ใหญ่ในรายการนึงหรือคุณอะไรดีโด้ใช่ไหมนั่นแหละครับก็คือบอกว่าอยากให้ปู่อยากให้ปู่ทันสมัยอยากให้ทันกับสังคมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ถ้าสมมุติเนี่ยก็คือปรึกษากันนะครับว่าถ้าสมมุติปู่เปลี่ยนชุดเนี่ยมันจะคาถามันจะเสื่อมไปไหมอะไรนะผมก็บอกว่าไม่เกี่ยวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกนะครับบอกอย่างเดียวคือว่าการเรียนวิชาคือสอนให้เรามีสติสอนให้เรามีความรู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะแต่งชุดไหนยังไงก็ได้ก็ยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมถือศีลปฏิบัติเหมือนเดิมวันนี้นะคุณผู้ชมขาเราจะมีการสักกันสดๆในรายการให้กับคุณผู้ชมได้เห็นด้วยนะฮะอีกหนึ่งประเด็นดีกว่าค่ะนะคะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยปู่จะมาเปิดใจหรือว่าเปิดเครื่องรางของขลังที่แรกของประเทศไทยก็ว่าได้นะฮะ
เครื่องรางของขลังปกติปู่ไม่เคยเปิดเครื่องรางให้ใครได้ดูเลยใช่ครับที่จริงแล้วก็คือหนึ่งถือว่าการโฆษณาหรือการขายหรือการบูชาอะไรต่างๆในส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับสำหรับคนไทยปู่จะค่อนข้างฟรีเดย์กับคนไทยแล้วก็คนไทยเข้ามาเนี่ยก็จะเปิดในราคาที่เขาเรียกว่าคุณบูชาและทุกชั้นวรรณะก็สามารถบูชาได้หมดค่ะนะครับมีอะไรบ้างคะเยอะมากเลยนะฮะจากที่เล็กซี่อยู่ใกล้ๆเนี่ยนะคะคือต้องบอกเลยค่ะว่าเครื่องรางของขลังเยอะมากๆและเครื่องรางของขลังแต่ละชนิดเราไม่เคยเห็นมาก่อนเราไม่เคยเห็นมาก่อนก็มีหลากหลายอันนะที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนหนูขออนุญาตนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้นะคะขออนุญาตหยิบนะคะนี่คืออะไรครับครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเดือยงูเหลือมเดือยงูเหลือมครับผมงูเหลือมตัวนึงมันจะมีเดือยกี่เดือยครับครับผมก็มีอยู่แค่อันเดียวนี่แหละครับเดือยเดียวครับแล้วเดือยงูเหลือมช่วยเรื่องอะไรบ้างครับผมก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับมหาเสน่ห์บ้างแม่ตาบ้างมหานิยมบ้างแล้วแต่ผู้ที่เอาไปใช้สำหรับกันพวกเกี่ยวกับพวกพิษพวกอะไรต่างๆมากมายมีหลายอย่างค่ะจริงๆอันนี้เดี๋ยวเราต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยคือคุณมีสิทธิ์เชื่อหรือไม่เชื่อคนที่เชื่อก็อาจจะศรัทธาก็จะมีตามข้อความนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเชิญออกรายการทำไมอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมคุณมีสิทธิ์จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่ว่าเราเชิญมาอย่างที่บอกว่าอะไรที่เป็นกระแสโด่งดังต้องมาเจาะลึกกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำไมถึงโด่งดังไปถึงต่างประเทศเพราะอะไรทำไมต่างชาติศรัทธาครับผมที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยตั้งแต่ยังไม่ออกสื่อเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็ผมเคยออกรายการครั้งที่แล้วไปทีแล้วบอกว่าผมเป็นเกจิมาก่อนเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระเถระมาก่อนแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์ยังไม่ได้ออกหรอกเพราะว่าผมบอกตรงๆว่าชอบสันโดษพระครูบาอาจารย์ขอให้ไปแทนพอไปแทนเสร็จปุ๊บตูมเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่ฮือฮาคือเขาเรียกว่าจังหวะคนที่แบบครูบาอาจารย์ส่งนะครับพอไปถึงปุ๊บตูมสุลต่านลงมาะนะครับเขาเรียกว่าเมืองเจ้าเมืองะนะครับของประเทศมาเลเซียเนี่ยลงมาอยู่ในจังหวะนั้นพอดีครับผมแล้วก็เขาก็สงสัยไงว่าทำไมคนถึงมุงตรงผมเยอ ะนะครับก็เลยเข้ามาดูกันก็เลยเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนกับการลองหรือการท้าทายอะไรกันนี่แหละนะครับก็มีการเอากิจมาแล้วก็ดึงกิจกันครับทีนี้ก็เลยกลายเป็นกระแสดังในมาเลเซียออกข่าวนะครับตอนนั้นเป็นพระครับผมนี่แหละทำไมคราครูต้อง109บาทมีที่มาอย่างไรบ้างคะครับผมก็คือปกติแล้วเนี่ยนะครับคราครูเนี่ยแต่ละที่เนี่ยมันก็เหมือนกันหมดแหละครับแต่ทีนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าครูของใครเนี่ยเขาจะใช้แบบไหนแต่ทีนี้เนี่ยในสำนักเนี่ยก็คือค่าครู109บาทคือแต่ตัวคือสิ่งที่คุณจะต้องใส่ไปในพานครูเพื่อบูชาครูก่อนที่คุณจะทำพิธีกรรมอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสักเสกเลขยันหรือการทำเสน่ห์หรือการทำพิธีกรรมโบราณก็คือเราจะต้องมีดอกไม้ธูปเทียนหมากพลูบุหรี่เข้าตอกวางขึ้นพานครูและยกชูเพื่อสิ่งที่เราเรียนมาแค่นั้นเองเขาเรียกว่าเป็นการบอกครูก่อน คุณจะทำอะไรอย่าทำเกินครูไม่ใช่มาถึงปุ๊บตุ้มใส่เงิน 1,999 แล้วก็สักกันเลยอันนั้นไม่ใช่แล้วค่ะจริงๆกระแสเนี่ยบอกเลยว่านอกจากลูกศิษย์แล้วก็มีคนโจมตีเยอะมากพอสมควรเหมือนกันเกี่ยวกับประเด็นนี้ถามในส่วนของอาจารย์ภูมินก่อนเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ในเมื่อกระแสบางกระแสที่เขาอาจจะแบบมองว่าเป็นการหลอกลวงหรือเปล่าไม่เชื่อหรือไม่ศรัทธาทำไมถึงมาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คะก็คือว่าผมชอบมาทางนี้ครับชอบมาทางนี้คือทางไหนยังไงศรัทธาการมาศึกษาความเป็นจริงเป็นมายังไงเข้าสู่เส้นทางนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็ประมาณ 5-6 ปีแล้วครับประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะคะก็คือชื่นชอบและศรัทธาเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยก็คือศรัทธาในตัวปู่เลยไหมคะครับผมคือดูใน Facebook Live หรือว่าได้มีโอกาสไปที่สำนักคะ Facebook Live ครับติดตามมาตลอดค่ะหลังจากนั้นก็มีการศึกษาศึกษาเรื่องอะไรบ้างคะกับตัวปู่พระเวทครับค่ะแล้วก็เรื่องอักขระโอ้เวทมนต์ค่ะคือเป็นคนชื่นชอบเรื่องอักขระเรื่องเวทมนต์อยู่แล้วด้วยใช่ครับนะคะเสร็จหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่เส้นทางนี้ครับสวดมนต์ภาวนาเริ่มสิ่งแรกคือทำอะไรก่อนคะก็สวดมนต์ครับค่ะแล้วก็นั่งสมาธิค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติเรื่อยมาแล้วอักขระล่ะคะการลงยันเริ่มสักเมื่อไหร่คะเริ่มสักก็
ตั้งแต่ปีที่แล้วครับค่ะอ๋อเพิ่งเริ่มครับผมเพิ่งเริ่มเมื่อปีที่แล้วเองนะคะก็ต้องบอกแบบนี้ว่าเมื่อต้นอาจไม่กี่เดือนเองนะคะปู่มีกระแสดราม่าเยอะมากๆกับตัวอาจารย์ล่ะคะอาจารย์มีการชี้แจงหรือว่าอธิบายกับลูกศิษย์คนอื่นๆที่ไม่เข้าใจในตัวปู่ยังไงบ้างคะผมว่าจะอธิบายกับพวกลูกศิษย์ว่ามันเป็นการแสดงเป็นการแสดงที่เวลาปู่เขาไลฟ์สดค่ะเพื่อเป็นการให้แง่คิดในมุมมองที่ว่าสิ่งไหนที่พูดไปแล้วเป็นธรรมถ้าคนปฏิบัติเขาจะเข้าใจในสิ่งนี้ค่ะอ๋อนะคะนี่เขาอีกข้อความใน Facebook Live นะคะเขาถามอาจารย์มาด้วยนะคะอาจารย์ภูมินค่ะเขาบอกว่าศรัทธาคนแบบนี้ด้วยหรืออยากจะชี้แจงอยากจะบอกอะไรยังไงบ้างคะถามว่าการดูคนอย่าไปดูแค่ภายนอกต้องดูในภายในและต้องเข้ามาสัมผัสด้วยตัวเราเองถึงจะรู้นอกเหนือจากตรงนี้ที่หลวงปู่เรียกว่าเป็นวัตถุมงคลแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการสักด้วยที่ปู่บอกว่าคนจีนนิยมสักมากคือจิ้งจอกเก้าหางถูกต้องครับผมค่ะทำไมคนจีนถึงนิยมสักที่จริงแล้วเนี่ยนะครับจิ้งจอกเก้าหางเนี่ยมันเป็นเขาเรียกความเชื่อของพื้นบ้านเขานะครับแต่ทีนี้เนี่ยครูบาอาจารย์มาใส่อักขระนะครับคือเขาเรียกว่าสิ่งที่ประสิทธิ์ที่กับครูบาอาจารย์ถามบอกว่าทุกคนก็สักเป็นใครๆก็สักเป็นนะครับแต่มันสำคัญตัวที่ว่าคุณประพฤติปฏิบัติในแต่ละวันในชีวิตการเป็นอยู่คุณทำอย่างไรแค่นั้นเองไม่เกี่ยวว่าจะต้องสักยินยันจิ้งจอกก้าวหางไปแล้วต้องรวยจะต้องมีเสน่ห์ไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคุณด้วยครับแต่ว่าคนจีนเขาเชื่อว่าสักแล้วจะส่งเสริมด้านไหนคะเขาถึงครับผมก็คือในเรื่องเกี่ยวกับมหาเสน่ห์เจรจาเรียกทรัพย์แล้วแต่ครับก็คือเป็นเรื่องธุรกิจส่วนมากคนจีนจะเน้นในเรื่องธุรกิจความรักมากกว่าครับตรงนี้ก็เลยจะมีคนที่ทำตรงนี้เยอะแล้วก็มีทั้งมิจฉาชีพและไม่มิจฉาที่เป็นมิจฉาชีพเยอะแล้วก็ที่ไม่มิจฉาชีพก็มีมันปะปนกันไปบางทีวันนี้แหละครับก็จะมาอธิบายว่าคนที่เรียนมาในเรื่องเกี่ยวกับการสักเป็นแบบไหนแล้วคนที่สักใหม่กับคนที่ไม่ได้เรียนอะไรเลยแต่ทำไมถึงสักได้เหมือนกันอยู่ดีๆใครๆก็ตั้งตนเป็นอาจารย์กันได้หรอคะอยู่ดีๆก็เปิดสำนักกันได้หรอคะอยู่ดีๆก็เป็นอาจารย์สักยันแบบนี้ก็ได้หรอนะฮะครับผมถามบอกว่าได้เหรอนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าในทางแวดกฎหมายเนี่ยก็คือเป็นอาชีพค่ะคือเขาเรียกว่าพรสวรรค์ของเขาค่ะอาชีพของเขาซึ่งมันถูกกฎหมายนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับการที่เราจะมาสักหรือมาอะไรเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องเรียนไว้บ้างมีครูไว้บ้างครับบางทีเนี่ยการสักเนี่ยมันมีหลายอย่างอย่างเช่นครูเขาเรียกว่าครูตำราคือไปรับตำราเสร็จเราก็มาเรียนเองแล้วก็มาสักผิดๆถูกๆอีกประเภทนึงคือนะครับไปก๊อปมานะครับไปก๊อปเสร็จแล้วก็เอามาก๊อปใส่หลังแล้วก็สักตามเขาซึ่งอ่านก็ไม่รู้นะครับอะไรก็ไม่เข้าใจนะครับมันมีหลายอย่างมากมันค่อนข้างจะลึกซึ้งแต่ถ้าสำหรับครูดั้งเดิมเนี่ยนะครับอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเนี่ยเขาจะทาบค่ะคือเขาจะทาบแค่ตัวภาพเฉยคือให้ออกมาตามภาพส่วนอักขระเนี่ยเขาจะไม่มีการวาดไม่มีการเขียนเพราะสิ่งพวกนี้เขาจะไม่เขียนเพราะอะไรมันอยู่ในพุงนะครับครูบาอาจารย์เรียกว่าการเรียนวิชาเข้าพุงแล้วคือเข้าไส้เข้าพุงแล้วนะครับถึงไม่ห้ามไงครับห้ามกินฟักกินแฟงพวกนี้มันจะฟักออกคือเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอาถรรพ์อันนี้คือความเชื่อหรือเป็นอาถรรพ์ใช่ครับผมมันเป็นอาถรรพ์มันเป็นความเชื่อเลยแล้วเรื่องของการสักยันต์ล่ะครับปู่เขามีหลายแบบไหมคะหรือว่าเขาแบ่งแยกออกไปในลักษณะยังไงบ้างในเรื่องของการสักยันต์เยอะครับก็แล้วแต่ครูอย่างสายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะมีหลายสายอย่างเช่นพ่อเปิดเนี่ยก็จะดังในเรื่องเกี่ยวกับคงทนนะครับนี่คือสายหลวงพ่อคือสายพ่อใหญ่นะพวกลูกศิษย์จะคิดเลยคิดพูดว่าเออนี่พ่อใหญ่พ่อเปิดนี่คือครูดั้งเดิมค่ะครับและการสักของเขาเนี่ยนะครับมันมีการสัก2อย่าง คือสักสวยงาม คือให้สวยนิดนึงคือประยุกต์แล้วก็สักโบราณโบราณดั้งเดิมคือสักโดยการไข่ปลานะครับนี่คือครูพ่อแก่เลยจะสักแต่ไข่ปลาอย่างเดียวแล้วเข็มเนี่ยจะไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้นะครับที่เราจะเห็นที่ปู่เอามาอันนั้นนะครับมันจะมีเข็ม2อย่างนี่คือที่อยู่บนตรงนี้เข็มนะใช่ครับเข็มมีหลากหลายลักษณะด้วยกันค่ะคุณผู้ชมขาใช่อันนี้คือเข็มที่
ปู่ใช้สัตว์ใช่ครับเข็มที่ทำขึ้นมาเองไม่มีการจ้างหรือไม่มีการซื้อนะครับเขาเรียกว่าเข็มครูซึ่งการทำพิธีการทำเนี่ยค่อนข้างจะมีพานครูเขาเรียกว่าพานเชิญเข็มนะครับจะมีการเอาไผ่ได้พันผีมาตามวันแล้วก็สวดยัดสวดยัดแล้วมาบรรจุเป็นองค์ของเข็มนะครับการสักต้องมีการพินทุกเข็มนะครับคือคนที่เรียนพินทุกเข็มก่อนที่เขาจะจับก่อนที่เขาจะสักเนี่ยเขาต้องจับเข็มแล้วพอจับเสร็จปุ๊บตุ้มต้องมีการพินทุครับครับบางทีเนี่ยถามบอกพวกนี้ยังไม่รู้เลยพินทุกเข็มคืออะไรอะไรคือพินทุกเข็มนี่คือรายการคนดังขอโชว์เพราะฉะนั้นปู่ก็จะมาโชว์สักในรายการเหมือนกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของอาจารย์ภูมินเคยได้รับการสักจากปู่มาก่อนไหมคะรับครับสักอะไรบ้างคะมีเป็นยันครับยันอะไรเอ่ยพวกยันมหาอุดยันมหาอุดยันมหาอุดคืออะไรคะครับผมก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคงทนนะครับคงทนแล้วก็เป็นยันเรื่องเกี่ยวกับป้องกันภัยแคล้วคลาดก็คือเคยสักไปแล้วอันนี้อักขระอะไรบ้างครับปู่ครับผมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนนะครับต่างๆอันนี้ก็เป็นณใหญ่นะครับอันนี้ล่าสุดที่ปู่สักให้ลิงลมลิงลมวิงวังตังหะค่ะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุเรื่องเกี่ยวกับคาถาการป้องกันภัยเถาะคงทนนะครับพวกนี้สุดยอดก็ย้ำนะครับผู้ชมขาว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะรายการเราไม่ได้บอกให้เชื่อหรือศรัทธาอันนั้นคุณคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะกันเองเราขออนุญาตนะคะพื้นที่ให้กับปู่นะฮะปู่ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรอย่างไรบ้างคะไม่มีอะไรครับผมก็นั่งตามปกตินะฮะจริงๆหลายคนอาจจะเรียกการสักเนี่ยต้องสะอาดของปู่การสักของปู่เน้นความสะอาดมากน้อยใช่ไหมครับเน้นความสะอาดครับเข็มเนี่ยนะครับก็จะมีการล้างนะครับด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะครับแล้วก็นำเข็มเนี่ยสำหรับเข็มครูก็จะมีการต้มอย่างน้อยนะครับ 20-30 นาทีนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งน้ำยาที่ใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกฆ่าเชื้อน้ำยาดิทอนะครับหรืออะไรต่ออะไรที่เรามาดูเรื่องการสักนิดนึงจริงๆลายที่สักค่ะปู่คือลายอะไรคะลายนี้อันนี้มหาอุดครับผมมหาอุดแต่ว่าเหมือนเป็นลักษณะรูปคนใช่ไหมคะครับผมใช่ครับเป็นรูปองค์พระนะครับอธิบายความหมายของลายนี้นิดนึงค่ะก็คือเป็นนะครับองค์พระที่อุทวานก็จะมีปิดตาปิดหูนะครับปิดทวารนะครับทั้งหมดที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทวารทั้งหมดโอเคเวลาสักเขาต้องมีการใช่ครับก็จะเป็นลอกลายแบบนี้นะครับแล้วก็คืออักขระเนี่ยเขาจะไม่เขียนเพราะคุณครูที่เรียนมาศึกษาเนี่ยเขาคือพูดง่ายๆว่าพวกคาถาหรืออะไรต่างๆเขาอยู่ในตัวแล้วครับเขาก็สามารถที่จะเรียงและจัดวางได้เลยนะครับแต่ถ้าลอกลายตามนั้นไม่ได้เรียนนะครับจะสักไปเดี๋ยวจะเสียหนังไม่ใช่อะไรค่ะแล้วการสักในแต่ละอย่างลายนี้ค่ะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับผมก็อยู่ที่ว่าเราจะสักเร็วหรือช้าแค่ไหนถ้าเราจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับความละเอียดความสวยก็จะประมาณ15นาทีบ้าง30นาทีบ้างแต่ถ้าเอาเร็วก็เต็มที่ก็ไม่เกิน 15-20 โอเคระหว่างที่ปู่สักนี้ต้องใช้สมาธิหรืออะไรไหมคะครับผมก็ปกติพูดได้นะพูดได้นะพูดได้หมดสัมภาษณ์ปู่แล้วก็คุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาได้เดี๋ยวข้อความไหนที่คุณสงสัยเรื่องอะไรเราถามปู่ให้นะคะมีคนถามว่ากันกระสุนไม่ปู่ลายนี้นี่ครับอยากรู้ลองเลยนะคะลายที่ยากที่สุดสำหรับการสักในสายของปู่นี่คือลายไหนอะคะครับผมก็คือนาลายแผงสอนนาลายแผงสอนคือลักษณะของลายเป็นยังไงอะคะโอ้โหครับเป็นพระนารายณ์ทั้งองค์เลยฮะแล้วก็แผงสอนนะครับอ๋อเป็นรูปพระนารายณ์ใช่ครับคนที่เรียนมาในสายเขาเรียกว่าองค์การเบิกพระรามค่ะนั่นก็คือลายที่ยากที่สุดใช้ระยะเวลาในการสักประมาณนานแค่ไหนครับโอ้โหเป็นชั่วโมงครับนี่ที่เห็นในจอนี่คือเป็นลายพระนารายณ์ใช่ไหมคะได้ครับในจอทีวีผ่านกระดาษแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูอีกรอบนึงนะคะนั่นคือลายที่ยากที่สุดที่เราถามไปจริงๆอยากจะบอกอะไรกับสังคมบ้างคะคือที่มีทั้งคนติดตามในแง่ของการเชื่อชอบที่จริงที่จริงแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้เลยเพราะว่าบอกตรงๆเลยว่ากระแสในสังคมโลกโซเชียลเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ดราม่าเยอะนะครับมีแต่คนที่แบบนะครับพูดอย่างเดียวนะครับคิดอย่างเดียวแต่พอเชิญมาที่สำนักก็ไม่มานะครับผมก็เลยว่าไม่เอาดีกว่าเอาเฉพาะคนที่เขาอยากจะรู้อยากจะศึกษาในเรื่องพวกนี้จริงๆได้คืออย่างที่บอกเราไม่ได้บังคับให้มาเชื่อหรือศรัทธาในแขกแต่ละคนที่มาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของแต่ละคนแต่เราอยากที่จะมารู้ว่าไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามแต่ในมุมของคนคนนั้นอ่ะคนดังคนนั้นอ่ะเขามีความคิด
หรือว่าเขาดังเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะกันตรงนี้รวมไปถึงแง่มุมนะคะหรือว่าความคิดของเขาเนี่ยเราสามารถเอามาปรับใช้ได้ถ้าสมมุติว่าคุณบอกว่าเขาไม่ดีคุณก็อย่าปฏิบัติตามถ้าเขาดีคุณก็ปฏิบัติตามได้นะคะมันเป็นการย้อนแย้งกันมันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าคุณจะปฏิบัติอย่างไรนะคะรายการเราก็ขึ้นอยู่หน้าจอทางด้านซ้ายมือนะคะว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพูดถึงเรื่องของการสักแล้ววิธีการปฏิบัติตัวหลังการสักอะค่ะปูจะต้องมีการดูแลลายสักรอยสักหรือความสะอาดยังไงบ้างคะครับหลายอย่างฮะก็คืออย่างที่กระทรวงสาธารณสุขเขาสอนเขาอบรมนั่นแหละครับก็คือพูดง่ายว่าคนชนิดไหนไม่ควรสักบนผิวหนังตัวเองนะครับโรคอะไรบ้างที่ไม่สามารถที่จะสักได้ค่ะแต่ว่ากลับไปเนี่ยก็คือเราสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยปกติครับอาบน้ำถูสบู่ใช่ครับส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับครูดั้งเดิมเนี่ยเขาจะไม่มีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอักขระนะครับเขาจะไม่มีการวาดนี่คือดั้งเดิมเขาจะสักเอาเลยครับค่ะแต่ผลมากแล้วเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นประเภทแบบลอกลายคนอื่นเขานะครับลอกลายคนอื่นเขาซะส่วนใหญ่นะครับถ้าสักเองจำไม่ได้ไงครับว่าคาถาบทนี้เขาว่ายังไง อะไรแบบไหนค่ะแต่ถ้าครูที่เรียนมาเขาจำได้หมดอย่างที่บอกเป็นเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาถ้าอย่างในส่วนที่บอกว่าแท้งไม่เข้าฟันไม่เข้าอย่างเงี้ยค่ะจะต้องมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงอะคะครับผมคือครูพวกนี้เขาจะสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาถูกครับพูดง่ายว่าแม้แต่เวลาตื่นเวลานอนเขาจะมีสติในการสวดมนต์ของเขาบริกรรมคาถาที่ครูบาอาจารย์ให้มาตลอดนะครับเขาจะมีการอัญเชิญครูเข้าตัวตลอดเวลาค่ะนะครับไม่ใช่ว่าสักแล้วจะขังจะอะไรเลยไม่สวดมนต์ก็เท่านั้นแหละไม่ต่างอะไรกับวาดรูปลงกระดาษตอนนี้ก็เริ่มใกล้จะเสร็จแล้วเหมือนกันนะคะเอาล่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณผู้ชมหลายๆคนเขาเดี๋ยวนะมีข้อความนี้จากคุณ X นะคะบอกว่าครูสักที่ไหนเอาของอาถรรพ์น้ำมันพลายน้ำมันพลายมีไหมคะสำหรับปู่ครับผมไม่มีครับมีแต่น้ำมันว่านไม่มีน้ำมันพลายครับอ๋อน้ำมันพลายไม่มีนะคะผมอยากสักแต่กลัวเจ็บมียานอนหลับไหมครับค่ะหลายคนบอกว่าสายดำชัดๆไปเอามาจากท่าพระจันทร์มีเป็นเข่งไปเดินเลือกซื้อดูครับเคยเห็นก็อย่างที่ปู่บอกเขาปู่มีเรียนทั้งสายดำสายขาวมาใช่ครับนะคะทั้งคู่โอเคเอาล่ะตอนนี้นะคะมีถามเข้ามาน้องนิ่มบอกว่าต้องนัดล่วงหน้าไหมคะโบครับผมไม่ครับผมสามารถเดินเข้าไปใช่สักได้ตลอดเวลาใครมาก่อนก็สักก่อนไม่มีเด็กเส้นตามคิวแต่ประมาณง่ายถ้าสะดวกก็คือโทรสอบถามนะคะทางสำนักก่อนแล้วกันนะคะว่าปู่ว่างหรือเปล่าเพราะปู่ช่วงนี้อีเวนต์ก็เยอะเช่นกันรวมไปถึงการไปต่างประเทศนะคะปู่ก็เดินทางต่างประเทศบ่อยมาก15กรกฎาคมนี้นะฮะที่จะถึงเนี่ยครับอ๋อไปไหนครับปู่ครับผมมาเลเซียไปมาเลเซียนะฮะคนมาเลเซียให้ความศรัทธาอย่างมากเลยถูกไหมฮะใช่ครับผมค่ะไปครั้งนี้ไปทำอะไรบ้างครับครับผมก็ไปสักไปสวดมนต์ทำพิธีพาเขานะครับทำตามสิ่งที่เราให้เขาทำในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆเจ้าตัวได้เป็นร้อยล้านนะครับค่ะครับเขาก็ออกให้หมดเลยทั้งครอบครัวครับที่อยู่รถคันที่ปู่ขับมาเขาก็ถวายอ๋อนี่คือลูกศิษย์ที่อยู่มาเลเซียค่ะนะคะอะไรอย่างที่บอกวันนี้ปู่มาในรายการอีกครั้งนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสักนี่แหละดังนั้นวันนี้ถามเผื่อหลายๆคนที่ติดตามรับชมทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อทั้งคนศรัทธาและไม่ศรัทธาปู่ทำมาทั้งหมดเพื่ออะไรครับผมก็คือเพื่อเผยแผ่นะครับให้สังคมได้รู้นะครับถ้าไม่มีคนอย่างปู่หรือไม่มีครูบาอาจารย์ทุกๆวันนี้นะครับลายสักต่างๆมันก็จะหายไปนะครับจะไม่มีอีกแล้วแล้วตอนนี้ก็คือมีลูกศิษย์ที่มาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการสักด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมอ๋อก็คือสามารถที่จะเดินเข้าไปบอกปู่ได้เลยว่าอยากจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการสักใช่มีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้ไหมคะสำหรับลูกศิษย์ไม่มีฮะสามารถมาเรียนรู้ได้เลยการแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะปู่มหามุนีอริยดาบสนะคะที่วันนี้มาเผยทุกขั้นตอนของการสักแล้วก็เรื่องของของขลังให้เราในวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ภูมินดาบสด้วยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการเป็นผู้ที่ถูกสักในรายการวันนี้อ่ะลายเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวให้กล้องดูนิดนึงนะคะโอเคอันนี้คือเสร็จสมบูรณ์แบบ 100% แล้วใช่ไหมคะครับผม
โอเควันนี้ขอบคุณด้วยนะคะทั้งปู่มหามุนีแล้วก็อาจารย์ภูมินดาบทขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะคุณผู้ชมคนไหนนะคะถ้าสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปที่ Facebook ได้เลยค่ะสำนักสักยานปู่มหามุนีอริยะโตดาบทนะคะหรือว่าทาง Facebook ค่ะ Facebook ของปู่โดยตรงนะคะ Facebook ส่วนตัวค่ะยอดพรมชัยรัตน์นั่นเองค่ะ Facebook ที่เขาบอกว่าเป็น Facebook สายบล็อกนะคะลองเข้าไปดูว่าโดนบล็อกจริงหรือเปล่านะฮะหรือโทรสอบถามนะฮะที่เบอร์0926857825ค่ะย้ำนะฮะ0926857825นะฮะถ้าคุณผู้ชมคนไหนจดเบอร์ไม่ทันหรือรายละเอียดไม่ทันเนี่ยคุณผู้ชมสามารถแคปหน้าจอไว้หลังจากนั้นกดสอบถามไปทาง Facebook หรือสอบถามไปทางข้อมูลต่างๆที่เราให้ไว้ก็ได้นะคะใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะขอบคุณด้วยสำหรับการติดตามรับชมค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งคนดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เราเชิญมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารายการของเรานะคะในวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปจะเชิญใครมาเป็นคนดังคุณผู้ชมต้องรอติดตามเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลาเดิมแบบนี้เลย11โมงโดยประมาณหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางกล่องรุกกุฎทีวีทางแอปพลิเคชันนะคะหรือว่า Facebook Live หรือจะมีทาง YouTube Channel คุณสะดวกช่องทางไหนก็สามารถเลือกติดตามรับชมกันได้เลยขออนุญาตนะคะขั้นตอนนี้คือขั้นตอนไหนครับปู่ขามีการปิดทองด้วยใช่ครับลงทองต้องลงกี่แผ่นครับผมก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้แบบไหนรัตนะ3พุทธคุณ5แล้วแต่เราโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยขั้นตอนนี้ของปู่เลยนะแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหสุดยอดมากๆเลยนะฮะองค์ร่างทรงอัมมานะคะรวมไปถึงปู่มหามุนีอริยดาบทค่ะสองคนนี้ค่ะกลายเป็นนะคะบุคคลที่คนพูดถึงเยอะมากๆชาวโซเชียลค่ะขนานนามให้เลยนะคะว่าเขาและเธอเนี่ยนะคะเป็นบุคคลฮอตแห่งปีใช่แล้วอย่างที่ชื่อรายการเราบอกคนดังขอโชว์คุณจะดังแนวไหนอย่างไรก็ตามดังแบบมีคนชื่นชมชื่นชอบเคารพหรือมีคนด่ายังไงก็ตามเราก็ต้องเชิญมาคุยกันว่าเท็จจริงแล้วเนี่ยคุณดังแบบนี้คุณเป็นตามที่เขาพูดหรือเปล่าหรือคุณเป็นอย่างไรวันนี้เรารู้จัก2คนนี้มากยิ่งขึ้นแล้วนะคะเป็น2องค์เทพหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเอาเป็นว่าเราก็ไขความกระจ่างให้ประมาณนึงละในรายการของเราในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะต้องบอกเลยค่ะว่ารายการคนดังขอโชว์นะคะทางชนะ8 Thailand ตลอดทั้งปีค่ะมอบความสุขให้กับผู้ชมนะคะแขกรับเชิญของเราแต่ละคนที่แวะเวียนมาในรายการค่ะมาหลากหลายเรื่องราวมาหลากหลาย Talk of the Town นะคะที่คนพูดถึงเราจะเอาแขกรับเชิญมาพูดคุยในรายการของเราอย่างแน่นอนนะคะ1ปีผ่านไป365วันจะผ่านไปแล้วนะคะเราค่ะก็เป็นตัวแทนนะคะขออวยพรให้กับผู้ชมทุกคนมีความสุขนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองค่ะใช่แล้วสุดท้ายนี้นะคะอูเชื่อว่าช่วงสิ้นปีแบบนี้ก็ขอให้มีความสุขกันแบบทั่วหน้าอะไรไม่ดีก็ขอทิ้งไปกับปีเก่าเริ่มต้นปีใหม่ปีหมูทองก็ขอให้แฮปปี้เฮงๆรวยๆไปทุกคนนะคะคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาและเจอกันอีกทีปีหน้าฟ้าใหม่วันที่1มกราคมพรุ่งนี้ก็ปีใหม่แล้วอ่ะคุณแม่วันนี้ปีเก่าเพราะฉะนั้นอย่าจะทิ้งอะไรเก่าๆไปก็ทิ้งกันไปได้เลยนะคะแต่ว่าอย่าลืมขับรถขับราด้วยความระมัดระวังด้วยความเป็นห่วงจากเรา3คนและชาวชนะ8 Thailand ค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ